ปิดพิสดารเหรอสวัสดีครับซินดี้โจทวีชแนลครับโอ้นี่มาเจออะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรนะครับเรียกจันลอนฮะเรียกจันลอนจันลอนเอ้าจันลอนเป็นภาษาอะไรครับภาษาบางพันภาษาไทยนี่แหละจันลอนเหรอเอ้าแปลกครับไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าอันนี้เขาใช้ไม้เลยครับนี่ไม้ไผ่โอ้เหมือนคล้ายๆทอดมันนะมันเป็นปลาทอดมันแล้วมาใส่เครื่องผสมเป็นปลาทอดมันแต่มาใส่เครื่องผสมเขาเรียกว่าแกนลอนใช่เหรอครับแน่ใจนะผมคิดว่าผมฟังผิดนะฮะเขาเรียกแบบนี้นะเขาบอกว่าที่นี่เขาเรียกแกนลอนมาบางตะพานนะมาบางตะพานเรียกแกนลอนนะครับผมก็แปลกใจนะแต่เห็นสีสันมันโอ้โหอันนี้ขายไม้ละเท่าไหร่ครับไม้ละ5บาทไม้ละ5บาทได้2ลูก5บาทเอ๊ะปกติเขาจะใช้ไอ้อะไรนะอ้อยมั้ยฮะอาจารย์อ้อยพอมันร้อนมันจะเป็นน้ำออกตรงเนี้ยย่างไม่ดีย่างไม่ดีนะเมื่อก่อนเป็นอ้อยจริงมั้ยฮะที่เขาใช้กันเหมือนไม่รู้ไม่เคยใช้นะเคยจะใช้ไม้ไผ่อ๋อใช้ไม้ไผ่นะครับจะไปทำเองเลยนู่นอ๋อเลี้ยงอาชีพเราไม่ย่างที่เราทำไม่เป็นทำมาถ่ายเฉยครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันสุกครับคือมันจะต้องประมาณไหนครับก็ย่างพอเหลืองย่างพอเหลืองย่างพอเหลืองแห้งๆโอ้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้หน่อยเขากำลังปั้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่เลยกำลังปั้นสดๆโอ้ยังเยอะครับยังเยอะแต่มันก็ดูคล้ายกับทอดมันนะโทษนะครับนี่ทำจากเนื้ออะไรครับปลาค่ะเนื้อปลานะปลาทะเลทั่วไปนี่ขูดขูดอ๋อปลาทะเลขูดขูดนะปลาฉลามด้วยโอ้โหมีส่วนผสมปลาฉลามหรือเปล่าเอามาใส่กับไม้ไผ่นะแล้วก็ปั้นเป็นลูกเท่ากับลูกชิ้นนะประมาณเท่ากับลูกชิ้น1ไม้ต่อ2ลูกนะครับแล้วก็ไปย่างเตาถ่านนะฮะเพื่อเพิ่มความหอมนะครับปกตินี้มันยังดิบหรือมันสุกอยู่ฮะไอตัวนี้มันดิบนะมันจะเป็นต้องทำให้สุกโดยการย่างนะฮะไม่ใช่ว่าทานได้เลยนะครับโอ้นี่ครับก็คิดว่าไม่แพงนะเพราะว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนหลายอย่างนะในการทำนะครับในการปั้นแล้วก็เราก็จะต้องเอามาใส่ไม้นะครับแล้วก็ย่าง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 ถ้ามันเป็นแถวเนี้ยต้องคุมด้วยนะถ้าเราไม่ดูแลทำให้ไหม้ได้ครับเสียหายนะครับต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับเคยทำแล้วใจลอยเหมือนลอยแล้วไหม้บ้างไหมฮะไหม้ไหม้บ้างนะครับเยอะบางทีก็รับโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างก็ไหม้อย่างเงี้ยนะฮะอ๋อครับก็เดี๋ยวทำให้ขาดทุนได้นะครับถ้าเกิดมันจะไหม้บ่อยๆนะครับเราต้องควบคุมให้ดีนะครับเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแค่ร้อนไม่มากถ้าร้อนมากแล้วมันเดี๋ยวมันไหม้มันไม่ทันมันจะสุกแต่ข้างนอกข้างในไม่สุกต้องใช้ไฟพอประมาณนะครับถ้าเกิดร้อนมากเขาจะใช้ขี้เถ้านะทำให้มันโรยๆให้มันไฟมันดับไปนะฮะนี่ครับโอ้นะครับเขาเรียกแกลอนนะครับผมไม่แน่ใจเพื่อนๆก็ลองเสิร์ชในเน็ตดูครับว่าเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าครับแต่ที่นี่บางตะพานแม่ค้าเขาเรียกแบบนี้นะครับแต่ท่านพี่โจเรียกห่อหมกย่างแล้วกันครับได้ไหมฮะเรียกห่อหมกย่างไม่ได้ไม่ได้นะครับผมจะลองเรียกแม่ค้าบอกไม่ได้ห้ามเรียกนะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองดูใน YouTube เพื่อนๆรายอื่นแล้วกันนะครับรู้ว่าไงฮะเขาเรียกแกลอนนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับท่านพี่โจทวีช่องครับตลาดนัดบางสะพานครับ